ผมคิดว่าถ้าผมเดินออกไปนะครับมันจะอยู่เฉียงๆตรงเนี้ยเฉียงๆตรงนี้เลยนะลองดูนะครับผมว่ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเห็นป่ะนี่แหละยิงกันอยู่เลยยังไงนะครับเห็นไหมนะครับอยู่ตรงเนี้ยผมรู้สึกมันยิงอยู่ในแถวตรงนู้นเลยหรือเปล่าไอ้จริงๆด้วยเห็นป่ะมันอยู่บนภูเขาอ่ะเออเห็นป่ะผมบอกว่าเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันได้ยินเสียงอยู่ตรงนี้มันได้ยินอยู่จริงๆนะครับเห็นป่ะมันอยู่ข้างบนนะครับถือว่าแม่นนะถือว่าค่อนข้างแม่นเลยนะครับเปิด DTS นะผมรู้สึกว่าเสียงมันแบบดังกระหึ่มแบบมันมีพลังบึมบึมจริงๆนะครับจริงๆอันนี้ผมไม่ได้ล้อเล่นสวัสดีครับวันนี้นะครับแอดปอก็จะเอาหูฟัง JBL Quantum Series มาแนะนำเพื่อนๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น300กับ400นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า300กับ400มันแตกต่างยังไงมาเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคร่าวๆกันก่อนเลยนะครับหูฟัง2รุ่นนี้นะครับเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการความจริงจังในการเล่นเกมขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับผมต้องการหูฟังที่มีฟังก์ชันมีฟีเจอร์ที่ค่อนข้างครบเลยนะครับราคาในระดับกลางๆเนี่ยผมก็แนะนำ2รุ่นนี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูข้อแตกต่างกันเลยนะครับว่า2รุ่นนี้มันแตกต่างยังไงแล้วก็มีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นที่ตัว JBL Quantum 300เลยนะครับตัวนี้จะแตกต่างกับตัว Quantum 200ตรงที่ว่ามันจะมีซอฟต์แวร์เอนจินนะครับผมช่วยใหระบบเสียงเนี่ยมันครอบคลุมทุกทิศทางนะผมเช่น 3D นะครับแล้วก็ในส่วนของเสียงหน้าหลังซ้ายขวาเนี่ยนะครับเสียงมันจะแยกเสียงได้ดีกว่าได้ยินรายละเอียดเสียงเล็กๆน้อยๆได้ดีกว่าตัว Quantum 200นะครับถัดมาในส่วนของ Quantum 400นะครับตัวนี้ก็จะแบบชูจุดเด่นในส่วนของระบบเสียง DTS เข้ามานะผมก็ช่วยให้เสียงเนี่ยมันครอบคลุมครบทุกย่านเสียงนะผมทำให้เวลาเราฟังเพลงดูหนังหรือว่าเล่นเกมเนี่ยเสียงมันดังกระหึ่มมากนั่นเองนะครับ2รุ่นนี้นะครับผมถ้าอยากใช้ในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับ2รุ่นนี้ต้องใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับถามว่าเราเอาไปใช้กับมือถือได้ไหมครับได้เหมือนกันนะผมเพราะว่าตัว JBL Quantum เนี่ยนะครับมันรองรับหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมือถือคอมพิวเตอร์หรือว่าคอนโซลต่างๆเนี่ยรองรับแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าเลยยืดหยุ่นต่อการใช้งานมากๆเลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรูปร่างหน้าตาการออกแบบการดีไซน์ดีกว่าว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วเราก็จะลองไปทดสอบการเล่นเกมดูดีกว่านะผมว่าจะแยกเสียงซ้ายขวาอย่างที่เขาเค็มไว้หรือเปล่าเดี๋ยวจะไปรับชมกันเลยครับเรามาดูกล่องของ JBL Quantum 400กันเลยนะครับว่ามีฟีเจอร์อะไรเด่นๆบ้างนะครับนี่ก็คือด้านหน้ากล่องนะครับก็จะเห็นว่ามีไฟนะผมมีไฟ LED นะผมเป็นไฟ RGB สามารถปรับผ่านซอฟต์แวร์ได้นะครับตัวนี้นะครับนี่ก็จะมี DTS Headphone นะครับนี่ก็ช่วยให้การฟังเพลงการฟังเสียงต่างๆเนี่ยมันทำให้ดีขึ้นสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็หึ่มมันอยู่ในโรงภาพยนตร์อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ Certified Discord นะครับผมก็ใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ในการแชทคุยกับเพื่อนๆเนี่ยได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับนี่ก็รองรับหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับผมว่าจะเป็น PC นะครับ PlayStation Xbox ต่างๆครับผม Mac อะไรอย่างนี้ครับรองรับแทบทุกแพลตฟอร์มเลยส่วนนี้ก็เป็นJBL Quantum Surround นะครับผมก็ให้เสียงที่ดีขึ้นสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของไมค์นะผมก็คือดันขึ้นปิดดันลงเปิดไมค์นะผมนั่นคือการมิวไมค์ต่างๆครับก็ไฟ RGB นะครับด้านข้างคือบอกว่าผมชอบการออกแบบของ JBL มากเลยนะครับมันสวยมากนะครับนี่อันนี้คือฟีเจอร์คร่าวๆนะครับผมอันนี้ก็เป็น JBL Quantum Surround DTSHeadphone นะครับนี่ก็ให้ระบบเสียงที่ดียิ่งขึ้นนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็น JBL Quantum Signature 50mm Driver ผมก็ให้เสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นนะผมทำให้เราได้รับรายละเอียดเสียงต่างๆเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือน้ำหนักเบ้าแล้วก็ Voice Focus นะครับบอกเลยว่าเสียงไมค์ของหูฟัง JBL เนี่ยผมว่าเสียงไมค์ค่อนข้างดีเลยแหละผมโคตรชอบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนเกม Audio Chat นะครับผมสามารถบาลานซ์ได้ว่าจะให้เราได้ยินเสียงเกมมากกว่าหรือว่าได้ยินเสียงคนพูดมากกว่าแล้วก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับนี่ก็จะมีพวก certified โปรแกรมต่างๆผมเอาไว้โปรแกรมแชทนะครับส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของการเชื่อมต่อนะผมก็จะมีแจ็ค 3.5 มี USB Type A แล้วก็ USB Type C นะผม Type A เนี่ยเสียบที่ตัวคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กส่วน Type C เนี่ยเสียบที่ตัวหูฟังนะครับแล้วก็ผมเปิดสักหน่อยเขาสั่งออกแบบมาสวยๆนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์ในการปรับจูนของเสียงนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบกันให้ดูด้วยเนาะโอเคเรามาดูหน้าตาของหูฟังกันเลยนะครับหูฟังบอกเลยว่าการออกแบบ
ทำมาได้อย่างดีแล้วก็ดูพรีเมียมมากนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับจะเป็นเงาเงาแล้วก็เหมือนแบบจะเป็นกิตเตอร์นิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโลโก้ JBL จะใส่ตรงนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นไฟ RGB นะครับส่วนตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนสังเกตเห็นก็จะเป็นในส่วนของระดับนะครับระดับในการปรับเนาะนี่ในส่วนของเมมโมรี่โฟมนะครับบอกเลยว่านุ่มมากนะครับดูครับฟืบนุ่มมากนะครับเดี๋ยวดิผมจับทีแรกหุ้ยหนูรู้สึกได้เลยว่าแบบของดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเขียนว่า JBL นะครับสวยงามแล้วก็ในส่วนของที่รัชศาสนะครับก็จะเป็นนี่เป็นฟองน้ำคือครอบคลุมแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าบางรุ่นนะครับมันจะมีแค่ตรงนี้ครับมีแค่ตรงนี้ส่วนนี้คือครอบหมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี่นะครับเห็นไหมจะเป็นแบบลายคล้ายๆตะข่ายผมช่วยให้เวลาเราใส่เนี่ยมันดูกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ครับสามารถพับแบบนี้ได้ผมเวลาเราคล้องคอมันจะสะดวกสบายนะครับส่วนนี้ก็เป็นเลียบซ้ายและขวานะครับก็ดูสวยไปอีกแบบนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของไมค์นะครับนี่ปึ๊บเอาลงมันจะดังแกร๊กนะครับนี่มันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบเปิดปิดไมค์นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับต่างๆนะผมมาดูปุ่มกันบอกแล้วปุ่มเยอะมากนะส่วนนี้ก็เป็นเสียบ USB Type-C นะครับก็คือเสียบปุ๊บไฟ RGB ก็จะติดแต่ถ้าเราจะใช้ไมค์ 3.5 เนี่ยนะครับไฟ RGB จะไม่ติดนะครับเราต้องเลือกเชื่อมต่ออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราจะเสียบ 3.5 มันถ้าเราเสียบทั้ง2สายมันจะใช้ไม่ได้ถ้าเราจะเสียบใช้ 3.5 ก็คือ 3.5 ถ้าจะใช้ Type-C ก็คือ Type-C นะครับอ่ะส่วนนี้สามารถเปิดติดไมค์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับโฟกัสเสียงเกมก็เลื่อนขึ้นไปหรือว่าจะโฟกัสเสียงคนพูดก็เลื่อนลงมานะครับก็คือปุ่มมีให้ปรับหลากหลายมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือไมค์นะครับสมมติว่าถ้าเราแบบมิวไมค์เนี่ยตรงนี้จะเป็นไฟสีแดงนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสายสายค่อนข้างยาวเลยนะครับคือบอกเลยว่าเสียบแล้วเนี่ยเรานั่งหน้าทีวีแล้วก็ไปนอนเล่นบนเตียงก็ยังได้ครับผมคือแบบสายมันยาวมากนะครับยาวคือแบบยาวเกือบ2เมตรได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสายนะผมค่อนข้างใส่ใจนะจะเป็นสายสีส้มนะครับนี่ครับหัว USB Type-A เป็นสีส้มนะแล้วก็สายดำส้มนะครับส่วนตรงนี้ครับ Type-C ก็ยังเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ในส่วนของแจ็ค 3.5 นะครับนี่อันนี้คือเสียบกับอุปกรณ์ที่เล่นเกมส่วนนี้ก็เสียบกับหูฟังสีดำๆเนี่ยนะครับก็คือเสียบปุ๊บไมค์ก็ใช้ได้เลยนะครับเพราะมันเป็น3ขีดเนาะโอเคทีนี้ผมจะลองเสียบไฟให้ดูนะครับปึ๊บนี่ครับก็จะเป็นไฟ LED ตรงนี้เราสามารถไปปรับเอฟเฟกต์ต่างๆผ่านซอฟต์แวร์ได้นะครับนี่ครับเห็นไหมไฟคืออันนี้คือปิดไมค์นะพอหักมาปุ๊บพอไฟมันดับปุ๊บก็นี่ครับก็ไมค์ใช้งานได้แล้วนะครับเห็นไหมถ้าเรากดตรงนี้ครับมิวไมค์ก็ได้เหมือนกันเห็นไหมนี่กดปิดไมค์สีแดงเปิดไมค์ก็ถือว่าสะดวกสบายมากคือตัวนี้หมดเลยจบทุกอย่างอารมณ์ประมาณนั้นนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของ JBL Quantum 300นะครับอันนี้คือที่แตกต่างเลยก็คือตัวนี้ครับฟีเจอร์ก็คือ JBL Quantum Surround นะครับ 3D Surround แล้วก็ในส่วน Position นะครับก็คือตำแหน่งของเสียงนะผมจะแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หน้าตาหูฟังนะผมหน้าตาหูฟังบอกเลยว่าคล้ายๆกับตัว Quantum 200เลยนะครับแทบจะไม่ต่างกันเลยนะแต่คาแรคเตอร์เสียงเนี่ยต่างกันนะครับตัวนี้คาแรคเตอร์เสียงจะออกทุ้มๆกว่าก็รายละเอียดเสียงจะเพิ่มมามากกว่านะครับส่วนตัวคอนดับ200เนี่ยเสียงมันจะออกแหลมๆนะครับคือแบบสังเกตได้ชัดเลยผมลองฟังเทียบกันดูแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของ memory foam นะครับตัวนี้มันจะดูยบยาบกว่านะผมยบยาบกว่าตัว400นะถ้าเอามาเทียบกันตัวนี้มันจะดูยบยาบกว่านะครับนะมันจะคืนตัวไวกว่าแต่ตัวเนี้ยมันจะนุ่มละมุนมันจะคืนตัวช้าดูนะฮะประมาณนี้แล้วก็ถ้าคุณจะเอาไปเสียบกับตัวโมบายต่างๆนี่ก็คือมีมาให้แล้วนะครับคือเสียบได้เลยแล้วก็ถ้าจะไปเสียบกับคอมนะครับก็เอามาต่อกับตรงนี้นะครับนี่ต่อกับหัวแปลงปุ๊บปลายก็เป็น USB ไปเสียบที่คอมแล้วมันก็จะใช้ซอฟต์แวร์ได้นะครับก็คือสายเนี่ยยาวเหมือนกันนะครับคือเนี่ยครับเราไปเล่นเกมหน้าทีวีใช่ไหมแล้วก็เป็นนั่งเล่นบนเตียงอะไรเงี้ยก็ได้ครับสายเหลือเฟือเลยนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมา
ฟังเสียงเข้าหากันระหว่างตัว JBL Quantum 400กับ JBL Quantum 300เนี่ยลองฟังกันดูซิว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังกันเลยครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของซอฟต์แวร์ของตัว JBL Quantum กันบ้างดีกว่านะผมว่ามีลูกเล่นให้เราปรับอะไรกันบ้างครับเรามารับชมกันเลยครับนี่ครับก็คือหน้าตาโปรแกรมนะครับนี่ก็จะเขียนว่า JBL Quantum 400นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมใส่หูฟัง JBL Quantum 400อยู่นะครับเสียงที่เพื่อนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเสียงของไมค์ตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคเรามาดูหน้าตาของโปรแกรมเลยครับผมในส่วนของด้านบนนะผมก็จะเป็นวอลลุ่มนะครับแล้วก็จะมีขีดไมค์ครับผมขีดไมค์ที่ผมกำลังพูดตอนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแชทแล้วก็เกมนะครับเราสามารถปรับได้ว่าจะเน้นเสียงเกมหรือว่าเสียงแชทนะครับพอผมหมุนใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็หมุนจะหมุนตามนะครับเห็นไหมผมกำลังหมุนอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็คือ special sound ผมก็คือในส่วนของDTS แล้วก็พวก surround นะครับถ้าเรากดปุ๊บตัวที่เราตั้งค่าไว้ก็จะทำงานนะครับโอเคทีนี้ในส่วนของเมนูแรกผมมุมซ้ายก็คือตัว equalizer นะครับเราสามารถมาปรับตั้งค่าตัวนี้ได้อยากให้เสียงมันเป็นประมาณไหนก็ปรับได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของโหมดไฟ RGB นะครับสามารถปรับโหมดไฟได้นะครับ Advanced Mode เราสามารถปรับเป็นช่วงของไฟได้นะครับผมปรับสีไฟได้นะครับผมจะลองปรับเป็นสเปกตรัมดูนะครับเห็นไหมครับนี่มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเห็นไหมครับนี่ๆเห็นไหมมันจะเปลี่ยนสีตามนะครับเราจะปิดก็ได้กด Off นะครับนี่เห็นไหมปึ๊บในส่วนของ Special Sound นะครับแต่ผมจะลองมากดดูนะผมว่าฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันเนี่ยมันจะเสียงแตกต่างกันยังไงนะครับอ่ะมาลองฟังดูอันนี้ผมกดออฟไว้นะนะครับเสียงก็จะอยู่ในระดับหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะลองเปิด DTS อยู่นะครับปึ๊บเปิด DTS นะผมรู้สึกว่าเสียงมันแบบดังกระหึ่มแบบมันมีพลังบึมบึมจริงๆนะครับจริงๆอันนี้ผมไม่ได้ล้อเล่นนะคือแบบเสียงมันแบบยกระดับมาจากที่ผมกดเอาไว้แต่พอเปิด DTS ปุ๊บเสียงมันแบบดังบึมบึมบึมเลยนะครับตอนจะบอกมันปุ้มอย่างเงี้ยปุ้มนึกภาพไหมคือมันอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับแต่ถ้าพอล็อฟเนี่ยตอนช่วงที่มันบุ้มเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบมันแบบมันซอฟต์ๆอ่ะนะครับอ่ะต่อมานะครับอ้าวเวียนกรรมถูกแล้วต่อมานะครับมาลองตรง JBL Quantum Surround นะครับจะลองฟังดูนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าเบสจะหนักกว่าเดิมด้วยนะครับรู้สึกว่ามันก้องกังวานกว่าเดิมนะครับหนักแน่นกว่า DTS นะหนักแน่นกว่า DTS ลองผมขอเทสอีกรอบนึงผมลองกดเซอร์ราวนะรู้สึกว่าเบสมันแบบมันแบบยังไงผมจะอธิบายยังไงมันจะปึ๊บคือแบบเบสมันรู้สึกว่าเสียงอ่ะมันยาวขึ้นกว่าเดิมอ่ะเสียงเบสมันจะแบบบึ้มลากยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับมันจะลากยาวขึ้นกว่าเดิมเรามาปรับรายละเอียดตรงนี้ได้อีกเหมือนกันนะอีก3แบบนะครับผมปรับเป็นบาลานซ์อันนี้ผมรู้สึกว่าจังหวะเบสมันจะสั้นกว่านะครับ
ใช่ผมรู้สึกจริงๆครับตามนั้นเลยไอ้หมดนี่จะรู้สึกแบบก้องๆนะครับอ่ะ 7.1 ผมจะลองกดให้ดูนะ Center Front Right Auxiliary Right Back Right Back Left Auxiliary Left Front Left แล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างแยกตำแหน่งได้โอเคเลยนะครับ Advanced Mode นะครับเราสามารถปรับได้นะครับตรงนี้เรามาปรับลองเล่นดูได้นะครับโอเคประมาณนี้นะในส่วนของ Special Sound นะผมรู้สึกว่าโอเคลูกเล่นเยอะดีนะครับต่อมาในส่วนของไมโครโฟนนะครับมีให้เราปรับตรงนี้ด้วยครับผมไซส์โทนเนี่ยถ้าเราปรับไซส์โทนปุ๊บเวลาเราพูดนะครับเราจะได้ยินเสียงเราด้วยนะครับเราจะได้แบบไม่ต้องไปมอนิเตอร์เสียงไมค์ให้มันยุ่งยากนะครับแต่ผมไม่ชอบนะผมรู้สึกสับสนผมกดปิดดีกว่านะครับผมแล้วก็สามารถเพิ่มเสียงเสียงไมค์ได้ผมเวลาเราพูดก็จะได้ยินเสียงระดับไมค์ด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็คร่าวๆแล้วกันนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าโปรไฟล์ได้นะตรงนี้นะนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาผมปิดสเปเชียลซาวก่อนแล้วกันนะผมเพราะผมเน้นเล่นเกมนะถ้าเน้นเล่นเกมเนี่ยไปปิดตรงสเปเชียลซาวไว้แต่ถ้าแบบฟังเพลงดูหนังเนี่ยนะครับหรือว่าใครอยากได้เสียงกระหึ่มเนี่ยก็ลองปรับลองเล่นดูผมชอบสไตล์ไหนนะครับอาทิตย์นี้เดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบเกม PUBG ดูดีกว่าว่าจะแยกเสียงซ้ายขวาได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมกันเลยครับเอาล่ะครับเพื่อนๆทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบการแยกเสียงซ้ายขวาหน้าหลังกันจริงๆกันดูนะครับอ่ะผมจองมาตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อทำการแยกประสาทเสียงนะครับแล้วก็จับเสียงดูซิว่าเอ้ยหูฟังตัวเนี้ยมันจะแยกเสียงได้ตรงตามที่ผมจินตนาการไว้หรือเปล่านะครับคือตอนเนี้ยผมจะลองฟังแล้วก็ลองบอกตำแหน่งทิศทางของศัตรูนะครับอย่างตอนเนี้ยที่ผมหันหน้าออกไปทางเนี้ยผมจะลองฟังดูตอนเนี้ยไอเสียงที่มาจากด้านหลังอ่ะนะครับเพื่อนๆดูมือผมนะผมคิดว่าถ้าผมเดินออกไปนะครับมันจะอยู่เฉียงเฉียงตรงเนี้ยนะครับเฉียงเฉียงตรงนี้เลยนะลองดูนะนะครับผมว่ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับแถวๆตรงนี้นะครับนี่ครับเห็นป่ะนี่เนี่ยยิงกันอยู่เลยตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมนี่ครับอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมเมื่อกี้ผมหันหน้าไปตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วผมฟังแล้วผมบอกว่ามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าหันไปมันก็จะอยู่ตรงนั้นพอดีเห็นป่ะเออถือว่าค่อนข้างแม่นเลยนะครับแล้วก็ผมได้ยินเสียงรู้สึกเดี๋ยวขอฟังก่อนนะชึบผมรู้สึกมันอยู่ในแถวตรงนู้นด้วยหรือเปล่าฮะน่ะเอ้ยจริงๆด้วยเห็นป่ะมันอยู่บนภูเขาอ่ะเออเห็นป่ะที่ผมบอกว่าเอ้ยผมรู้สึกว่ามันได้ยินเสียงอยู่ตรงนี้มันได้ยินอยู่จริงๆนะครับเห็นป่ะมันอยู่ข้างบนนะครับถือว่าแม่นนะถือว่าค่อนข้างแม่นเลยนะครับเออผมก็ว่าอยู่เอ้ยผมได้ยินเสียงจากตรงนั้นแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ้ยมันเพี้ยนหรือเปล่าก็เลยมองไปดูลองซูมดูเอ้ามันอยู่ข้างบนจริงๆนะครับเออไอ้ข้างบนนี่มันยิงอะไรกันอยู่นะครับเสียงระเบิดนะครับผมนี่ครับค่อนข้างหันไปได้อย่างค่อนข้างชัดเจนนะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดโหมด Special DTS ดูนะครับผมว่ามันฟีลลิ่งประมาณไหนนะครับตอนนี้ผมเปิดโหมด DTS แล้วนะครับโหมด DTS ปุ๊บผมรู้สึกว่าเสียงเนี่ยมันจะเพิ่มรายละเอียดเข้ามาครับผมเวลายิงเนี่ยมันจะยินเสียงเบสมันจะยินเสียงเบสเสียงก้องนะครับผมรู้สึกว่ามันฟังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เสียงมันไม่ค่อยคมนะครับถ้าแนะนำก็ปิดโหมด Special ไว้ดีกว่าโหมด Special เนี่ยเอาไว้ดูหนังฟังเพลงนะครับแต่โหมดในเกมผมว่าออฟไว้มันเสียงค่อนข้างแม่นกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะลองเปิดลองใช้ดูนะครับผมไปปิดโหมด DTS ก่อนนะครับนะครับเสียงปืนเก็บเสียงนะครับเมื่อกี้มันเล่นอะไรกันวะนะครับเห็นป่ะเออค่อนข้างแม่นนะครับทางฝั่งขวาพอได้ยินปุ๊บผมหันไปปุ๊บเจอเลยถือว่าแม่นถือว่าโอเคเลยนะกับงบประมาณกลางๆนะครับลองใช้ดูนะครับผมว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะครับส่วนถ้าใครสนใจก็สามารถซื้อได้ที่เว็บมหาจักร .com หรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูรุ่นน้องอย่างตัว JBL 300ดูดีกว่าว่าเวลาลองแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมก็มาลอง JBL Quantum 300นะครับเรามาดูในส่วนของตัวซอฟต์แวร์กันบ้างผมว่ามีอะไรให้เราปรับกันบ้างนะครับฝั่งซ้ายบนนะครับก็คล้ายๆกับตัว Quantum 400เลยนะผมไม่ค่อยต่างกันนะครับมี Special Sound กดเปิดปิดฟังก์ชันนะครับในส่วนของอันแรกผม Equalizer ก็คือการปรับเสียงต่างๆผมเราสามารถมาปรับตั้งค่าได้ผมใครอยากได้เสียงเบสที่หนักแน่นขึ้นมาปรับตรงนี้เห็นผลต่างแน่นอนนะครับผมจะลองปรับให้ดูแล้วกันนะครับ
อันนี้คือปกตินะครับอันนี้คือเสียงเบสดังขึ้นจริงนะครับต่อมาครับผมสเปเชียลซาวด์นะครับกดโหมดออฟนะครับต่อมาในส่วนของ JBL Quantum Surround นะครับมาลองฟังดูโอเคอันนี้แบบก้องๆแล้วก็เสียงเบสออกนะครับในส่วนของเมนูตรงนี้นะครับต่อมาผมอันนี้ดูชุบอันนี้เสียงกลางวานเลยเสียงกลางวานแล้วก็เสียงเบสจะค่อนข้างหนากว่าโหมดเมื่อกี้นะครับโอเคต่อมาตรงนี้อันนี้เสียงแบบจะรู้สึกแบบก้องๆนะครับมาลอง 7.1 ดูนะครับ Center Front Right Auxiliary Right Back Right Back Left Auxiliary Left Front Left ก็ถือว่าแยกได้โอเคอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองลงสนามจริงดูว่าจะเป็นยังไงนะครับปึ๊บต่อมาผมไมโครโฟนนะครับนี่ก็คือปรับเสียงไมค์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเลเวลไมค์นะครับผมปิดสเปเชียลซาวด์ไปก่อนต่อมาก็ซิสเต็มซอฟต์แวร์ตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วผมรู้เล่นจะน้อยกว่าตัวควอนตัม400นะครับผมแนะนำไปซื้อ400เลยดีกว่าถ้ามีงบนะครับแต่ถ้างบไม่เยอะมากก็เป็นตัว300ก็ได้เดี๋ยวเรามาลองในส่วนการทดสอบแยกเสียงซ้ายขวาในการเล่นเกม PUBG กันดูครับผมเสียงไมค์ที่ได้ยินอยู่ก็ไมค์นี้นะเอาละครับเราก็มาทดสอบการแยกเสียงซ้ายขวาของเกม PUBG กันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแยกภาษาสัมผัสดูนะครับตอนนี้ก็นั่นแหละครับได้ยินแต่เสียงข้างหลังนะเสียงค่อนข้างชัดเลยนะผมนะครับข้างหลังนะครับนะครับเสียงข้างหลังนะครับแล้วก็เสียงปืนเล็กๆอยู่แถวๆตรงนี้นะครับดูครับนะครับยิงกันอยู่ตรงโน้นนะครับแล้วก็ตรงนู้นครับหันไปตรงกลางครับผมรู้สึกว่าเสียงจะค่อนข้างตรงตามตำแหน่งที่เราหันนะก็คือแบบสมมติว่าถ้าเสียงมันอยู่ตรงกลางครับผมเสียงมันอยู่ตรงกลางถ้าเราหันไปปุ๊บตำแหน่งเสียงก็จะหันตามทิศทางของหูฟังที่เราหันไปนะครับโอเคครับก็ถือว่าแยกเสียงได้โอเคเลยนะครับหันไปก็นะครับตรงตามทิศทางที่เราหันแล้วก็ในส่วนของสามดิสเซอร์ลาวนะครับก็ถ้าเน้นแยกเสียงซ้ายขวาเนี่ยก็ไม่ต้องไปเปิดมันนะครับผมแต่ถ้าเล่นเกมแนวเนื้อเรื่องอยากเสพเสียงที่มันแบบสมจริงมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ไปเปิดก็ได้ผมก็จะได้เพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมนะครับส่วนถ้าใครดูแล้วนะครับผมสนใจซื้อก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บมหาจักร.com หรือว่าตามตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับได้เสียงได้โอเคนะครับถือว่าสอบผ่านทั้ง2รุ่นนะครับแต่ถ้าเป็นผมนั่นแหละก็ถ้างบถึงก็เป็นตัว400เลยนะครับผมโอเคกว่านะครับโอเคผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปรีวิวจากทาง Adblock นะครับนี่ครับนะแยกเสียงได้โอเคนะครับครับผมไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย